ทริปนี้หรูเฮ้มีเบนซ์มารับทุกวันเลยเจอโจอีนะสวัสดีครับโจชีสเมื่อคืนหนักกันไปหน่อยดื่มเหล้าครับใช่ครับอ๋อนึกแล้วฟื้นแล้วเมื่อคืนหนักไปนิดนึงพี่แอมก็กำลังไปรับพี่บอมวันนี้โจอีมารับเรานะครับจะพาไปกินเฟอใช่ไหมครับครับผมร้านนี้คือร้านดังของแถวนี้ครับผมแข็งเลยกินได้พอดีเลยกำลังดีเลยเข้าพอดีเลยอยากได้ร้อนๆพอดีเลยอากาศเย็นเฉยเลยนี่โจอี้พามาอู่เพื่อนน่ะทำที่ทำพวกแรปรถเหรอครับครับผมสับวัชโนแรปรถแล้วก็พีเอสเพนโปรเทคชั่นฟิลม์อ๋อนี่เขากำลังทำงานกันอยู่นะแล้วผมก็ทำพวกสีรถให้เพื่อนอะไรเงี้ยอ๋อก็คือถ้าแบบเรื่องสีเขาก็จะส่งไปให้โจอี้ทำครับผมอันนี้เขาก็แรปแบบสำหรับส่วนใหญ่ก็ซุปเปอร์คาร์นะที่ไม่อยากทำสีอะไรอย่างนี้ป่ะครับนี่ก็เป็นรถแคทก็เฉยๆอ่ะซุปเปอร์คาร์แบบมีซูปราซูปราเปลี่ยนสีไปเป็นสีฟ้าเลยจริงๆไซส์นี้กำลังดีนะครับกระดาษไซส์นี้กำลังดีเลยเตรียมธรรมดาโอ้โหไม่กี่ธรรมดาด้วยเออไม่ค่อยเห็นอาแปดกี่ธรรมดาเลยส่วนใหญ่จะเห็นแต่แบบออโต้อะไรพวกนี้มีกี่ธรรมดาด้วยมีแปดโอ้มีซูเปอร์ชาร์จด้วยเหรอครับอยากซูเปอร์ชาร์จด้วยไหมอ๋อไอสแตนซ่าซีหรือสเตซี่สเตซี่ สเตซี่ engine ซูเปอร์ชาร์จด้วยในร้านก่อนไปกินเฝอพอดีพวกพี่แอมอยากกินด้วยโจยี่ได้พาแวะมาดูร้านแรปสติกเกอร์ที่นี่แต่คันนี้ยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้สตาร์ทเลยนะพอดีเดินถึง PPF อ๋อนี่ทำ PPF ก็คือ PPF ก็คือเหมือนฟิล์มโปรเทคชั่นใช่ครับรับหมดแล้วเนี่ยที่นี่ฮิตไหมครับพวกแรปสติกเกอร์อะไรพวกนี้ก็ฮิตเหมือนกันครับno pain no pain no pain rap เออใช่ไม่เพ้เลยก็ไม่เพ้เลยเออเพราะดีๆพวกแรปสติกเกอร์เทคโนโลยีเหมือนทำสีแล้วอะครับเออนี่มาเป็นงานดิบๆแล้วก็แรปไปเลยจบไม่ต้องเพ้ Entirely we have to paint everything first yeah yeah because it's weird อ๋อที่นี่คือไม่ต้องทำสีนะมางานดิบๆแล้วก็แรปติดไปเลยครับชอบพื้นนะพื้นมันทำให้ดูสะอาดมากเลยครับร้อยยังโหดอะไรก็โคตรสวยอ่ะของอะไรอ่ะ A13 Hey the $26,000 กี่บาทนะ For what car สำหรับรถอะไร These are Harry's wheels Oh for the M5 Yeah โอ้ shit M5 อ่ะ M5 อันนี้เบาๆใช่ไหมที่ยกครับเป็นคาร์บอนหมดเลยอ่ะแต่หน้ามันหนักจังเลยอ๋อมันไม่หนักไอ้ชุดนี้ป่ะแคสมั้งนี่น่าจะแคสแล้วแบบแต่มันน่าจะฟอร์ชนะโคตรสวยเลยอ่ะขุดข้างหลังนี่เป็นฟอร์ชคาร์บอนด้วยครับไม่กล้าจับเลยจับเลย น่าจะแพงน่าดูเลยเนี้ย 800,000 ล้อนะ 800,000 ล้อ 800,000 ได้เครื่องเลยนะเช็ดเคโอ้จัดใครว่าอยู่อเมริกาแล้วอะไรถูกก็ไม่เสมอไปอันนี้แบรนด์ที่นี่เปล่าไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะ A13 ไม่เคยได้ยินเลยครับโคตรจัดเข้าใจเมื่อวานแล้วที่เขาบอกว่าต้องซื้อไอ้เครื่องใส่ยางแพงๆเพราะบางทีเวลาเขาเจอลูกค้าสั่งล้อพวกนี้ใส่ BM อ่ะเป็นรอยทีนี่หน้ามืดเลยนะครับ RWB ด้วยสีคล้ายคันที่ตอนนั้นไปถ่ายที่ฮิวสตันเลยคันนี้เนี่ยจริงนี่เป็นฟิลแบบวิ่งยาวนี่ครับชื่อร้านเขาแรปพาร์มล้อนี่สวยอะของ RWB อะฟิลเหมือนเวิร์กก็จริงนะแต่ไม่ใช่อันนี้สวย
เอาจริงเอา WB นี่ทำอยู่ในอเมริกาค่อนข้างหลายคันเลยคันนี้น่าจะสีปะไม่รู้ดูไม่ออกเลยแต่ได้เขาทำเนียนมากแล้วสีแบบสวยมากบอกว่าน่าจะบายแต่แหละแต่ให้ทำให้ RWB นะตัวใหม่ดูภายในดิคุมน่าจะเอาคอนโทรลหมดนะเกียร์โคตรเฟี้ยวเลยไม่รู้เกียร์อะไรอ่ะนี่เป็นช็อปเล็กๆนะครับของเพื่อนโจยโจยเขาคนดังย่านนี้มี R34 ด้วยสีดำเอาเข้ามารอแล้วปกติถ้าเมืองไทยจะน้อยคันนะที่จะเป็นสีดำคันนี้สีดำรอดิสโมดำแต่นี้เข้ามารอก่อนยังไม่ได้ขับยังไม่ได้อะไรวันนี้ฝนตกก็คนเลยน้อยเดี๋ยวจะมีลัมโบกินี่เพื่อนๆเข้ามากันอีกแล้วก็จริงๆเขาจะเป็นกลุ่มเนี่ยครับ Capital Auto Club จะเป็นกลุ่มซูเปอร์คาร์ที่นี่มีเหลือบแบบม่วงๆคือสีแปลกดีเหรอสีสวยดีกั้นโซนไวล้างรถทำดีเทลลิ่งด้วยก็คือแบบทำดีเทลลิ่งไปด้วยแล้วก็แรปสติ๊กเกอร์ไปด้วยถ้าแบบไซส์ประมาณนี้ที่เราจะเห็นบ่อยๆคือพวกแบบว่ายูทูบเบอร์สายรถในอเมริกาเนี่ยเขาจะเช่าโกดังประมาณฟิวเนี่ยผมชอบเลยอะไซส์ประมาณนี้แต่ถ้าเมืองไทยก็จริงๆก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะแต่คิดดูดิแบบยูทูบเบอร์สายรถที่นี่เขาก็จะแบบว่าเช่าเพื่อที่จะทำคอนเทนต์กันเลยทำรถกันอันนี้เขาจะทำเป็นคาร์ดีเทลลิ่งแล้วก็แรปทั้งสองแบบอย่างค่าเช่าแพงไหมครับถ้าในเวอร์จิเนียฟิวเนี่ยก็ถ้าอยู่แถวนี้นะก็ที่นี่จะแพงหน่อยที่นี่ประมาณ10,000กว่าอ๋อเพราะว่าแบบอยู่เนเบอร์ฮูดดีเนี่ยอ๋อคือถ้าจนนอกกว่านี้ก็อาจจะถูกกว่านี้ประมาณ 5-6,000 อ่ะโอ้ก็ต่างกันเยอะนะครับโอ้ยพามากินอะไรร้อนๆครับมากินเฝอวันนี้ฝนตกอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะเดี๋ยวว่าเขาก็ต้องเตรียมรถไปนิวเจอร์ซีย์พรุ่งนี้ออกงานมีทแล้วพรุ่งนี้จริงๆที่ฝั่งเนี้ยก็มีงานมีทเยอะนะจะเสียดายมีค่าคอฟฟี่ด้วยเฮ้ยแต่งตัวมาเหมือนแบบอากาศเมื่อวานเลยนี่มาแล้วสวัสดีครับติดที่สนามบินเกือบ2ชั่วโมงลูกน้องพี่ยังไลฟ์สดขายเสื้ออยู่เลยอ๋อเหรอน้ำลำไยจริงๆนี่คือเฝอจริงๆนะครับเฝอจริงๆครับเมืองไทยจะเฝอแบบว่าคือก๋วยเตี๋ยวน้ำใสของคุณนุ่นกินไก่แล้วก็ใส่ซอสอะไรนี่ซอสเนี่ยซอสศรีราชาซอสศรีราชาศรีราชาเป็นของเวียดนามนะศรีราชาเวียดนามอร่อยปกติเราชินแต่ใส่พริกป่นเนี่ยจะลองเต็มเลยอ่ะโทษครับเดี๋ยวต้องดูเจ้าถิ่นก่อนว่าเขาใส่อะไรบ้างถึงจะอร่อยมีงงตรงที่มันมีหอมด้วยอ่ะที่นี่เขาไม่กินพริกน้ำส้มกันเขาใส่น้ำส้มในใส่ในหอมเนี่ยเหรอครับน้ำส้มใส่ชูเขาไม่ใส่กันเขาใส่ในต้นหอมนี่เลยแล้วก็ใส่กับแค่ซอสศรีราชาเนี่ยเหรอซอสศรีราชาคืออันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเป็นหอยชินซอสเราก็ไม่รู้หรอกนะไหนอร่อยเขาบอกให้ใส่เราก็ใส่ใส่อันนี้เหรอต้องใส่ใช่ไหมถึงจะอร่อยใส่ถึงจะอร่อยโอเคไม่ได้กินจริงๆเขาไม่ใส่อ้าวไม่ได้มาจิ้มคนไทยเราชอบใส่ชอบอ๋อคนไทยชอบใส่ใส่ไปนิดเดียวเอออร่อยนะอร่อยแบบไม่น่าเชื่อที่ลองกินได้ไหมพี่รสชาติเหมือนกินที่เมืองไทยเลยนะอร่อยอ่ะตอนที่ว่าปิดร้านแต่ต้องใส่เยอะๆต้องใส่เยอะทั้งสองอย่างต้องใส่เยอะๆอร่อยฉุนเนี่ยเหมือนเราเคยมาให้แล้วแล้วเราครั้งก่อนๆอ่ะเรามาเรากินแล้วรู้สึกไม่น่าร้านน่าจะไม่เคยอร่อยไม่โดนแต่ร้านนี้อร่อยเลยถึงแล้วแก้แห้งแก้แห้งร้อยเปอร์เซ็นต์แฟนเขาเป็นสายเบียร์ใช่ไหมได้เบียร์นี้เขาทานไม่หมดแล้วมันเยอะเกินยังไม่ชินไซส์อาหารที่นี่ไงเยอะพี่โอ้โหนี่หัวยุ่งมากเลยวันนี้จะเซอร์หน่อยอากาศหนาวด้วยอยู่ดีหนาวเฉยเลยตอนแรกยังร้อนอยู่เลยอ่ะจูยพามาแบบโคตรถูกอ่ะเสื้อแบบเสื้อแบรนด์ตัว
10 20เหรียญเนี่ยเสื้อกางเกงมีทหารด้วยนะน่ะไหนมีทหารด้วยลายตารางน้ำมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่มันใส่บ้านเราไม่ไหวอะอย่างเงี้ยมันหนาวต้นซากุระเยอะมากเลยทีเนี้ยคือแบบบ้านแถวนี้มีแต่ซากุระบ้านแถวนี้ชิลมากเลยสวยอ่ะนี่มาบ้านเพื่อนของโจอี้เขานะครับเล่นพวก BM ตัวบ้านโคตรใหญ่เลยอ่ะตัวบ้านอาจจะดูไม่ได้ใหญ่นะแต่พื้นที่แบบโคตรเหลือเฟือจอดได้กี่คันวันนี้โซนนี้บ้านแพงนะครับบ้านแพงถ้าโซนนี้แพงใช่ไหมครับแฟร์ครับอ๋อนี่คือย่านที่ว่าแพงของแถวนี้แต่แพงของเขาแต่ดูพื้นที่ดิโอ้โหHey, nice to meet you, man. He likes cool cars like you, too. Oh, yeah? Like, he likes diesels, but, you know, he takes me around in Thailand. Yeah, diesel's big in Thailand. Diesel trucks. Yeah. Can I see your car? Yeah. I'm with him, like, every day. Oh, but he's still keeping the same thing. And he's playing...แต่ก่อนอันนี้ S 2000ของเขาไงครับอ๋ออันนี้คือรูปที่เขาแปะอยู่อันนี้คือรูปรถเขาเมื่อก่อนโอ้อีโวเขาสวยเนาะ and he sold that too recently because like I was racing him and he got pulled over he got mad at me how many do they have this color 44 in here all in the US 44. in the US yeah yeah champagne courtที่อเมริกามีแค่44คันจะสีสวยมากเลยนะเรื่องนี้ถ้าเกิดเวลาจะซ่อมอะ I'm not touching the color What happens if you get hit I'm like I'm not touching the color That's why it stays here a lot Oh stay here Yeah it stays here a lot Yeah There's only 5 with the interior with this color เปิดดูได้เลยครับสวยอะสีสวยมากเลยนี่ถ้าอู่สีทำเวลาถ้าเกิดจะซ่อมนี่มันซ่อมได้ไหมเนี่ยซ่อมได้อ๋อเขามีโค้ดเหรอมีโค้ดนี่มาเป็นคาร์บอนเนอร์อันนี้สวยอ่ะ this baggage no static โอ้ static ไม่ถุงลมด้วยฮะ ไม่บั๊มเหรอ perfect fitment เลยแล้วเป็นฟิลแบบมีตี้ด้วยเดี๋ยวนี้พวกสแตนจะไม่ค่อยดีนะใช่ไหมไม่ค่อยต้องแบบเป็นมีตี้หมดแล้วมีแค่โจอี้สแตนอ๋อ only me I still do stands นี่คือรถเก่าเขาทั้งหมดก็เอารูปมานี่แหละตอนนี้กลายเป็นมีแต่บีมเมอร์เนี่ยใช่ไหมครับครับ all beamer now เป็นบีมเมอร์บอกโอ้สวยจัด active auto works supercharge supercharge วันนี้คันนี้ทำเต็ม he likes like OEM plus All so, your parts. Like, look stock. Not like my car is like broken. Oh, ตอนแรกก็ว่าแล้วมีทำไมถึงไฟหน้าถึงแบบมีเจาะรูเข้าไปนะครับก็ดูดลมเข้าซูเปอร์ชาร์จจะกั้นห้องนี้เลยครับโอ้นี่มีพวกออยชุดออยมาเลย Did you do anything inside? Yeah, it's got the cars. How many horses? Maybe 450.อ๋อก่อนเป็น ITB ปุ๊บแล้วก็เข้ามาซูเปอร์ชาร์จตรงนี้โหปวดจะ Yeah so the inside has the Recaro seats คันนี้นิ่มเนียบเลยอ๋อเกียร์ธรรมดาด้วยน่าจะขับมันน่าดูเลยโหข้างในหอมจัดภายในอย่างใหม่นะครับนี่เขาก็อันนี้สำหรับโชว์ป่ะครับส่วนใหญ่หรือว่าขับเล่น I told him that like it's not just a show car like he drives it like every day คันนี้เป็นรถขับทุกวันด้วยฟิตเมนต์สวยล้อสวยมากเลยสุดใหญ่เดี๋ยวนี้ที่นี่ก็จะเป็นแบบมิตี้นี่ดูดิเข้าไปนิ้วเข้าทำไม่ได้ครับวันนี้สวยนี่ลงรถเขาสวยมากเลยนะจริงๆอีโวเก่าเขาก็เท่แต่ขายไปหมดแล้วนะครับเขาก็มาซื้อ M3 สีพิเศษครับมีแค่44คันใน US เท่านั้นนะครับนี่ก็ M5 เดิมๆคันนี้โจอี้เป็นคนทำสีให้นะครับตอนนี้สวยอะเสียดายขายไปซะแล้ว He said that you shouldn't have sold it เล่น Honda มาก่อนใช่ไหมครับครับแล้วตอนนี้ไงมา BM เต็มบ้านเลย BM Now it's BM BM I love AMG AMG and Cosworth Black Gossip นี่เขามา BM นี่ใส่เบนซ์ดูสิเต็มบ้านเลยจากแบบ S 2000แล้วก็ Evo
อันนี้สวยจริงนี่แค่นี้เดิมๆแต่ฟิตเน้นเดิมๆครับเนี่ยใช่ฟิตเน้นเดิมๆมันมาอย่างนี้เหรอต้องมีใส่คอยล์โอเวอร์ด้วยป่ะครับไม่น่าจะ What coil over is this about? KW ว่าแล้วไม่น่าใช่ฟิตเน้นเดิมๆอ่ะเดิมๆโรงงานมันไม่น่าจะฟิตเน้นแบบเขาชอบแบบ OEM อ๋อข้างในก็สวยคือชอบเดิมๆแต่ว่าฟิตเน้นต้องได้ครับพุทธสีสวยจริงนี่พอมาดูด้านข้างเนี้ยข้างหน้าพอดูจากข้างหน้ามันเหมือนสีน้ำตาลแต่พอมาด้านข้างมันออกมุกมันสีอะไรแบบเหมือนเทาๆวะครับมันเป็นมุกเหรอครับโอ้สีนี้ทำยากน่าดูกันนะเนี่ย three stage right this color no บางเนี่ยมุมนี้เป็นสีออกเทาๆมีอันนี้เป็นออกน้ำตาลครับโอ้ดูดิแล้วหยุดแล้วแต่แสงอะอ๋อหลังคาเป็นคาร์บอนด้วยภายในเขาสวยเลยราคาน่าจะเอาเรื่องอยู่ขับบ้างไหมครับเนี่ย no เหมือนไม่กล้าขับเลยครับ he doesn't drive this one oh yeah this one stays here ใช่ไหมเหมือนน่าจะจอดอย่างเดียวอ๋อเป็นเกียร์มานานด้วยเหรอ yeah ทัวร์จัด all my friends drive manualขายยากส่วนมากออโต้ส่วนมากจะออโต้ใช่ไหมอ๋อแต่ในกลุ่มเพื่อนๆก็คือเกียร์ธรรมดากันหมดภายในใหม่มากฟิตเมนต์คือฟิตเมนต์ต้องได้อันนี้เป็นแนว OEM เดิมๆแล้วก็จัดฟิตเมนต์ใส่คอยล์เวอร์ของ KW แล้วมีท่อใช่ไหมมีเปลี่ยนท่อใหม่และฉ่ำมากใส่สเปเซอร์นิดนึงอ๋อต้องใส่แล้วเนาะไม่งั้นมันไม่น่าเต็มขนาดนี้ใช่ไหมเขาชอบแบบเต็มคันนี้ก็เป็นรถคันแรกนะครับของคุณเทที่เขาโชว์ให้พวกเราได้ชมกันนะครับเป็น BMW นะครับ M3 F80 นะครับปี2016สีพิเศษนะครับแชมเปญโครดนะครับก็เรียกได้ว่าเก็บอยู่ในสภาพที่ดีมากๆไม่ขับเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเขากลัวถ้าขับออกไปแล้วเกิดมีปัญหามันจะไม่คุ้มอีกคันก็เป็นคันเก่งของคุณเทนะครับเรียกว่าเป็นรถที่เอาไว้ออกงานเอาไว้ขับเล่นนะครับ BMW นะครับ E46 M3 นะครับทำเครื่องด้วยนะครับใส่ชุดซูเปอร์ชาร์จนะครับจาก Active Auto Work นะครับมีแรงม้าอยู่450แรงม้ากับล้อ BBS เรียกว่าคันนี้สวยมากๆจริงๆนะครับ M5 นี่ก็ M5 ก็เกียร์ธรรมดาที่นี่มีเยอะป่ะพวก M5 พวกนี้มันมีแต่แบบเละหมดเลยอ๋อสภาพสวยๆน้อยใช่ไหมทำไมมารอบนี้เหมือนกลายคนที่นี่กำลังฮิตเล่น BM กันเลยนะก็ตะกี้ Actually I cleaned last time but we haven't cleaned it since you came ประตูหนักจัดประตูโคตรหนักเลยPlus the lash. Yeah, yeah. เปิดมานี่คือกลิ่น BM เลยกลิ่น BM ใช่ไหม BM ใช่ไหมพี่ใส่ได้ใช่ Old BMW smell. Oh yeah. BM เขาจะกลิ่นนี้ไงแบบ BM เก่านี่เกียร์ธรรมดาด้วย yeah. พอเขาเลิกเล่น JDM มาโหคราวนี้มีแต่ M สะสม M อย่างเดียวเลยมารอบนี้เจอแต่ BM โซนนี้เขาชอบ BM อ๋อนี่เครื่องมันแบบเนียมเรียมทำนิดหน่อยใช่ไหมครับครับ What you do to this one? Just bolt on, like downpipe. Oh, downpipe. It's all awesome. And the Venturi V2 intakes. นี่ Yeah. มีพวกแบบไพร์ต่างๆอันนี้แค่เป็นเล็กสเต็ปเล็กๆพอแล้วHe wants to keep it stock, this one. Yeah, this one, yeah. Nothing too crazy. คันนี้เหมือนเขาไม่กล้าทำอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็ขับยังไม่ค่อยขับเลยนะไม่ค่อยขับกลัวเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาพวกสีพวกอะไรมันจะทำให้เสียราคาเก็บอย่างนี้ไมเลจน้อยๆอนาคตน่าจะมีเขาเรียกมีอนาคตกว่าครับ JDM made by 3D design oh what's brand 3D design 3D design yeah.Made by, it's made in Japan. แบรนด์ญี่ปุ่นเหรอก็มีแอบแต่งนะแต่ก็ไม่ได้แบบบื้อหวาตอนแรกก็ลืมดูว่าเห็นฟิตเมนต์เขาอย่างงี้เขาสตาติกใช่ไหมแล้วดูลินเขาเตี้ยมากเลยเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยไม่ต้องคุยแล้วอะกระจายแน่นอนเอาถ้าเขาเปลี่ยนบัมเปอร์ใช่ไหมครับบัมเปอร์เดิมแล้วก็โจวิก็ปิด2ด้านอ๋อโจทำคัสตอมครับคัสตอมให้เขาครับผมสีนี่ก็ทำที่โจวิหมดเลยใช่ครับกันชน CSL จะปิดด้านนึงแล้วก็อีกด้านนึงเป็นรูอินเทคอ่ะฮะเป็นเบรกดักแต่ว่าอันนี้เขาก็
ติดเอาตอนแรกนึกว่ากันชนซิ่งอ๋อกันชนเดิมติดแล้วก็เหมือนเราคัดไอ้ตรงนี้เพื่อโชว์อินเตอร์เหมือนกับ EG Civic Drag Civic I said it's like it's in your blood it's like a drag Civic อ๋อเออมันทำให้เออใช่พอมามองคล้ายพวกแบบฮอตพวกซีวิกแบบทำรถแร็กอะทัวร์บ้านเพื่อนของโจอี้เขานะครับสวยๆทั้งนั้นเลยเอ็มอย่างเดียวจากที่สังเกตถ้าวัยรุ่นที่นี่เล่นรถแบบ BM แต่งจะเอ็มเท่านั้นนะครับ ก็มีทั้งหมดตอนนี้3คันที่จอดอยู่ข้างในลงรถสวยๆนี่น่าจะต่อเติมต่างหากพอเก็บไว้อย่างเงี้ยมันทำให้ดูใหม่ดูฉ่ำเก็บมีดีเทลลิ่งอะไรในนี้รถมันเลยไม่ค่อยมีฝุ่นนะพอมันมีก็ได้เหมือนมีกาลาสปิดแบบนี้นะครับโหแต่ผมชอบคัน M3 คันนี้มากเลยสวยจัดบ้านของโซนนี้โคตรกว้างเลยแล้วข้างหลังทำอะไรไม่บาร์บีคิวปาร์ตี้อย่างบาร์บีคิวอ๋อบาร์บีคิวอยู่แค่ตรงนี้ and โหนี่คือสร้าง ทำหนามบอลเล็กๆได้สนามนึงเลยเนี่ย I think he wants to make another garage yeah Paul make another garage yeah back here yeah อ๋อทำเป็นโรงรถข้างหลังอีกทีนึงSo this one's gonna be for his wife, and then he makes his own. The whole driveway. โหนี่ถ้าจอดรถจริงๆได้เป็น10คันเลยเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยตอนมีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ย like I thought when we have parties we come here. Yeah. Meeting รถเพื่อนได้เลยอ่ะนอกจากมาดูรถแล้วก็เหมือนแบบมาดูสไตล์บ้านของฝั่งนี้บ้างอะครับก็ชอบเหมือนกันนะเหมือนแบบว่าตั้งแต่เรามาที่อเมริกาใช่ปะเหมือนบ้านแต่ละโซนจะไม่ค่อยเหมือนกันอ่ะคืออย่างที่เราอยู่บ้านที่เรานอนรอบนี้บ้านพี่เก่งเขาก็เป็นเบสเมนต์เลยนะคือบ้านเป็น2ชั้นแต่ว่าชั้นแรกจะเป็นชั้นใต้ดินเรานอนอยู่ชั้นใต้ดินซึ่งตอนที่เราไปเท็กซัสจะไม่ได้เป็นฟิลนะนะเรามีความรู้สึกว่าบ้านตรงแถวเวอร์จิเนียเนี่ยพื้นที่บ้านเยอะมากคืออย่างของบ้านพี่เก่งหลังบ้านนี่คือแบบโอ้โหพื้นที่เหลือเฟือแล้วดูหลังนี้ดินี่นับเอาแค่หน้าบ้านก็จอดได้ไม่รู้กี่คันแล้วอ่ะเออแล้วดูข้างหลังดิคือทำโรงรถสบายเลยอ่ะมีแค่อันนี้เขาแค่แบบต่อเติมเป็นโรงรถเล็กๆที่จอดเอ็มทั้ง3คันของเขาเฉยๆนะครับแล้วก็รถทั่วไปที่ใช้งานเขาก็จอดหน้าบ้านจริงๆรถทั่วไปที่ใช้งานเนี่ยคือจอดหน้าบ้านได้แบบ4คันแล้วอ่ะโหพื้นที่โคตรเหลือเฟือเลยใครเป็นคนที่ชื่นชอบรถแล้วมีรถสะสมเยอะๆคือแบบอย่างนี้คือโคตรตอบโจทย์อ่ะคือราคาบ้านเขาก็สูงนะแต่คือด้วยพื้นที่ไงถ้าเทียบด้วยพื้นที่ไงผมว่าก็คงน่าจะคุ้มอ่ะแบบหลังโซนนี้อาจจะสัก50ล้านหรืออะไรประมาณเนี้ยตีเป็นเงินไทยนะคิดว่าจะได้ดูพื้นที่แบบคือ10ล้านเรานี่แทบจะทาวน์เฮาส์อยู่แล้วทาวน์โฮมเรียกทาวน์โฮมเนาะแต่ที่นี่แบบคือเรารอบนี้เราจะมาอยู่แบบสังคมคนที่เขาเล่นรถเป็นคาไกจริงๆด้วยอะไรเงี้ยก็เนี่ยมาเห็นบ้านแล้วบ้านสวยคือโซนที่อยู่ตรงนี้น่าจะเป็นโซนคนค่อนข้างมีเงินนิดนึงนะรั้วอย่างแบบไม่มีรั้วเลยแล้วก็แบบต้นไม้มีต้นซากุระที่เรางงตอนที่เรามาถึงเวอร์จิเนียแล้วซากุระเยอะเพราะว่าเหมือนญี่ปุ่นเขาหลังจบสงครามหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขามาแบบมอบของอ่ะแหละเหมือนเป็นของขวัญให้เออเป็นการทูตอ่ะเขามาปลูกต้นซากุระที่ทำเนียบขาวเดี๋ยวเราจะไปทำเนียบขาวคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ซากุระบานพอดีก็เดี๋ยวถ้าไปทำเนี่ยขาวตรงวอชิงตันดีซีเนี่ยน่าจะได้เห็นที่เป็นแบบว่าซากุระเต็มไปหมดเลยผมก็งงว่ามันมาได้ยังไงคือสุดท้ายแล้วตอนหลังอ่ะเขาก็เริ่มมีคนเหมือนชาวบ้านอ่ะเริ่มขอเมล็ดเพื่อไปปลูกต้นซากุระเนี่ยตามบ้านเนี่ยในตามบ้านต่างๆก็จะมีต้นซากุระแล้วมันก็เลยแปลกดีเหมือนกันนะมาอเมริกาเจอต้นซากุระซื้อกาแฟแล้วก็โจอี้มาทำธุระที่บ้านนี่เป็นไงจอดเด่นอยู่หน้าบ้านเลย190โจอี้เพิ่งย้ายมาอยู่นี่ดูโจอี้จอด NSX สิ ไม่ได้ล้างเลยโอ้โหไม่ขับด้วยขับคันไหนมากกว่ากันคันนู้นเนี่ยคันนี้ขับ190มากกว่า นี่แล้วแสดงว่า N คันนี้ซื้อนานแล้ว 4-5 ปีหรอก็ใจจะซื้อไม่อยากแบบเก็บไงอ๋อเพื่อไม่อยากเก็บก็เลยซื้อต่อมามันรวยบิตคอยน์เลยอ๋อมันก็เลย ก็เลยขายเลยโอ้เมนวลด้วยโอ้นี่แบบแปะภาพว่าละเครื่องทำบ้านหรือเดิมแต่ก็มีค้ำมีอะไรแล้วนี่จอดแบบรู้เลยว่าไม่ได้ขับอ่ะไม่ได้ขับเลยเอาไปวนเล่นสักหน่อยไหมเนี่ยส
งสารบ้านโซนนี้ก็เป็นอีกอารมณ์ไปเลยโจยบอกว่ามีความเป็นแคลิฟอร์เนียก็เลยซื้อนี่เพิ่งย้ายมาเลยป่ะครับเพิ่งกำลังทำอยู่ออกกำลังทำอยู่เลยได้เหรอคะคุณนายว่าย้ายใช่ไหมคะต้องไปย้ายค่ะโจยกำลังทำครับทำบ้านใหม่เพิ่งย้ายมาใกล้อู่จัดเลยเขาก็ต้องติดแหละเขาไม่มีรั้วชอบบรรยากาศไหมชิลเอาจัดเลยเย็นวันนี้เย็นเออวันนี้เย็นเฉยเลยบ้านโจอี้เพิ่งซื้อเลยชิลอะแต่บรรยากาศแถวนี้ดูเท่ดีอะดูแบบเออดูสวยดีมันเป็นต้นไม้ข้างหลังนี้ด้วยมั้งมันทำให้ดูแบบแต่ละโซนแตกต่างกันเลยนี่เป็นวันชิวๆก็จริงนะครับแต่ว่าก็คือพอมาอยู่โซนนี้มาอยู่กับพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบคาไกจ๋าๆเลยครับคือวันชิวๆของเราก็จะเนี่ยก็ยังได้ดูรถได้ดูอะไรตลอดนะครับเพราะว่ากลุ่มที่อยู่ในกวนๆเนี่ยคือเขาเล่นรถกันหมดแต่ว่ายุคสมัยนี้เริ่มเปลี่ยนคือเขาอาจจะแบบเคยมี Honda กันแล้วก็ขาย Honda ตอนนี้มาเล่นพวกรถยุโรปกันเยอะนะครับหลายๆคนเลยมาเล่นแบบ BM Porsche อะไรประมาณเนี้ยเออเล่นต่างกันตอนนี้คนเขาก็ชอบเล่น BM เล่น Benz กันใช่มั้ยแต่โซนที่เราไปอื่นก็แบบเออก็ยังรถคนละแบบคนละแบบแต่ว่าจากที่คุยกัน ตอนนี้แบบพวก Honda ก็ละพวกแบบหมายถึงว่าวัยรุ่นน่ะที่ทําถึงอ่ะน้อยลงแบบวัยรุ่น eBay เยอะแต่งแบบ eBay เยอะแล้วก็อย่างที่คุยนี่86ที่นี่ราคาถูกมากกลายเป็น86เนี่ยเป็นรถที่วัยรุ่นที่เนี่ยเอามาเกลียนกันอ่ะเออต้องซื้อซินเวียแล้วล่ะโจอี้กำลังดูบ้านอยู่ชิวๆที่หลังเมื่อกี้ที่ไปบ้านเพื่อนโจอี้ก็30ล้านพื้นที่ขนาดนั้นแต่นี่บรรยากาศดีมากเลยเหมือนอยู่ธรรมชาติอ่ะคือเสียงนกเสียงกาวันนี้นี่นอกจากได้ดูรถซิ่งแล้วเหมือนทัวร์บ้านด้วยนะข้างหลังนี่มีไว้สำหรับพาร์ตี้อะไรอย่างเดียวเลยอะไรนะอันนี้เพิ่งทำป่ะครับตรงเนี้ยเพิ่งทำครับไฟอันนี้มันติดไม่ยังไม่ติดจริงหรอเอ้ยใช่มันคืออะไรอะโซล่าอืมติดจริงเขาถ้าเมืองไทยให้อย่างงี้คือแบบติดบ้านอ๋อนี่ผมนึกว่ามันมีติดกับของบ้านเข้ามานี่คือเราทำต่างหากครับนี่ก็คือทำรีโนเวทใหม่หมดเลยครับหรือว่าแต่บรรยากาศบ้านโจอี้นี่ดูธรรมชาติมากเลยดูมีแต่เสียงกระรอกเสียงนกเสียงอะไรอ่ะถ้าสังเกตบ้านที่นี่เหมือนเขาจะมีความเป็นธรรมชาตินะต้องมีต้นไม้ต้องมีอะไรในช่วงนี้ไม่เล่นรถมาเล่นบ้านหมดบ้านเนี่ย โดนเป็นหนักน่าจะหนักอยู่เนี่ยวิวใหม่หมดเลยอ่ะเพราะปกติบ้านที่อเมริกาต้องมีพรมแต่ว่าโจอี้เขาเลี้ยงหมาใช่ไหมก็เลยต้องเอาพรมออกมาเพราะปกติเวลาถ้ามาบ้านที่อเมริกาจะเจอเป็นพรมหมดเลยเพราะว่าถ้าเวลาหน้าหนาวมันจะช่วยได้เรื่องให้อุ่นแต่โจวี่บอกไม่ชอบนี่ก็บิวทุกห้องเลยเนี่ยทำที่หนาวมันบากกว่าเราก็ทำทีเดียวแล้วย้ายมันอยู่ทีเดียวกี่ห้องนอนครับเนี่ยสี่โอ้แต่จริงโจวี่อยู่กับแฟนสองคนใช่ไหมครับอันนี้คือห้องโจอี้เองครับแล้วก็ทำออฟฟิศ3อันอ๋อทำออฟฟิศด้วยครับดีเหมือนบิวอินพวกที่ต่างๆอยู่กำลังทาสีทำอะไรอยู่อ๋อจะดีแล้วแม่แก่อ๋อฮะอ๋อมี LED ที่พื้นแล้วก็บนนี้มันเซ็นทรัลแอร์หมดเลยหรอครับเพราะว่าอะไรผมยังไม่เข้าใจทำไมมันต้องอยู่ที่พื้นไม่รู้ มันไม่ได้มาเป็นแบบเป็นตู้ๆเหมือนเมืองไทยเหรอมันคือมันเป็นท่อหมดเลยครับอ๋อเหมือนในห้างอ่ะอ่าๆๆส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะติดแบบนี้ครับอ๋อก็จะมีข้างบนฝ้าด้วยไฟชิบหายเลยเนี่ยเราก็ควบคุมแบบนี้คือทั้งหลังถูกไหมทั้งหลังเลยครับก็คือควบคุมได้แค่อันนี้อันเดียวอ๋อจะกินไฟเพราะมันเปิดคือมันเปิดทั้งบ้านถูกป่ะค่าไฟแพงป่ะที่นี่ค่าไฟตกเดือนเท่าไหร่ไม่รู้กี่เหรียญ300กว่า400 300กว่า400 400เหรียญเลยจอดในโรงรถได้หมู่บ้านนี้ก็โอเคครับไม่มีโจรไม่มีอะไรแล้วเราจะดูได้ยังไงอ่ะว่าหมู่บ้านไหนไม่มีโจรไม่มีอะไรเนี่ยโอเคเลย
คือเราเลือกย่านเอาอย่างเงี้ยใช่ไหมอือฮึ 100% อ๋อแค่ไหนตำรวจอยู่เยอะเราก็จะปลอดภัยครับคือถ้าที่ไหนไม่มีรั้วคือปลอดภัยถูกป่ะครับโอ้แค่นั้นแหละ 100% เลยฮะ 100% แต่เราก็ติดกล้องหน่อยนี่ไงเคยติดเต็มบ้านเลยเนี่ย1 2 3 4 5 6ก็ต้องติดใช่ไหมเป็น CCTV เลยเออมีไว้หน่อยเผื่อไว้ฮะครับโจอี้มาเคลียร์งานที่อู่แป๊บหนึ่งนี่เรามาอยู่กันที่อู่สีของโจอี้ครับงานเต็มเลยโจอี้เลยบอกผมถึงเบื่อไงเลยพาเราเที่ยวไงแก้เบื่องานที่อู่เยอะคงแบบวุ่นวายเนี่ยเดี๋ยวพาดูเบาๆครับอู่สีโจอี้นะครับโอ้รถซิ่งเยอะเหมือนกันนะเอส2000อะไรพวกนี้แต่จริงๆโจอี้ทำประกันครับแต่ว่าอันนี้เป็นพวกงานที่เขาชอบเป็นไงมีแพนด้าด้วยรถซิ่งเยอะนะเนี่ยอันนี้ก็ทำสาดสีทั้งคันสาดสีทั้งคันโดนชนมาอ๋อเพิ่งโดนชนมานี่แพนด้าอ๋อนี่โดนชนมาซ่อมสีทำสีไม่เสร็จไม่เสร็จทำต้องทำไฟประกาศใหม่อ๋อทีนี้โจอี้ก็ทำเหมือน OEM เลยให้เหมือน OEM ใช่ไหมตรงนี้แสดงว่าลูกค้าเป็นพวกรถแต่งเยอะเหมือนกันนะครับนี่เซเว่นออกขับซ้ายอย่างพวกนี้ทำอะไรอ่ะเปลี่ยนสีเลยเหรออันนี้ก็ปะปูแล้วก็ทำพวกเดนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเปลี่ยนสีไหมหรือว่าไม่ไม่ครับจะเอาบาร์ดี้คิดออกแล้วก็แต่งแบบเดิมๆเลยอันนี้รีสโตร์เลยครับอย่างเงี้ยทำกี่เหรียญอันนี้มันแบบสภาพไม่ค่อยดีก็10,000ประมาณนั้นนะ10,000ครับ10,000 เหรียญครับอ๋อเพราะว่าทำชุดใหญ่ครับ10,000 เหรียญของที่นี่คือลอกแบบถึงเหล็กเลยปะครับอ๋ออย่างพวกกระโปรงถอดเทนเดอร์ถอดทุกอย่างรอบพ่นใหม่คือ10,000 เหรียญคือถอดแบบเหมือนทุกอย่างเลยพ่นทุกอย่างก็คือ10,000 เหรียญโอ้ยเป็นรถคลาสสิกจะแพงกว่าเพราะมันเยอะเจอป่าปูอีกก็เกิน10,000 เหรียญรถพวกนี้คือสตาร์ทประมาณ10,000 เหรียญโดยประมาณเหมือนกับ E36ไม่ต้องทำแบบในประตูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณ6-7,000อ๋อคือแบบไม่ได้พ่นข้างในก็6-7,000แต่คันนี้เป็นรถโชว์คันนี้สวยอะแต่งสปูนแต่งนู่นนี่หมดเลย Walker Japan ทุกอย่างโจยทำทั้งคันเลยก็ประมาณ 12,000-13,000 คันนี้ 12,000-13,000 ตอนแรกสีนกแก้วอ๋ออันนี้คือทำที่นี่ตั้งแต่แรกอันนี้มาเก็บเพิ่มเหรอหรือว่าข้างหน้ามันโดนชนมาไปโดนชนมาแต่คือทำเราทำตั้งแต่ตอนแรกรถแต่ละคันไปนิวเจอร์ซีย์หมดเลยเนี่ยเอ้านิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์อ๋อขับบ่อยก็เลยชนไม่ใช่มันเหมือนกับแบบฟิตเนสขับรถในสุขุมวิทอะไรอย่างเงี้ยแบบอ๋อถนนไม่ดีด้วยถนนไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยคนขับรถเองซวยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเสยซะก็เอามาเก็บสี5-600ก็มี5-600ก็มีสาดสีแบบไอ้แบบนั้นคือแท็กซี่อย่างที่บอกอ๋อ5-600คือแท็กซี่ของโจอี้นะซื้อมาไม่ได้ทำอะไร16วาล์วแท้ๆ behind the โอ้นี่อ๋อนี่รถเขารถเพื่อนเขา AMG ด้วยนะ R63 ไม่เคยเห็นเลยอ่ะในบ้านเราอ่ะเออทรงมันเท่ดีกว่าโคตรยาวเลยอ่ะยาวมากอันนี้รถลูกค้าหรือรถเจ้าของอู่ก็ไม่รู้นะนี่เจ้าของอู่ชอบอะไรแบบนี้ซื้อมาเพื่อจะเอาของป่ะเดี๋ยวรีสโตร์ใหม่ทั้งคันเลยรีสโตร์ใหม่โอ้โหหมดอีกเท่าไหร่เนี่ยเริ่มอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำเองแล้วนี่ดิสโตโอ้โหแค่เบิกของก็สนุกแล้วอะแต่มันเป็น16วาล์วของแท้2อันเลยอันนี้ 2.3 16วาล์วคอสเวิร์ดหายากมาที่อเมริกาหายากแล้วแต่ก่อนแบบซื้อมาถูกเลยสามสี่พันตอนนี้ก็ถ้าเกิดแบบเละๆอย่างนี้นะก็17,000ทำสวยๆก็ประมาณ30,000เดี๋ยวเละๆแบบนี้17,000เลยเหร
โอ้แต่เราซื้อมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยบิลที่หลังครับมีแค่200กว่าคันในโลกอ๋อมีหน้าไม่เคยเห็นเลยแล้วโคตรยาวอ่ะ13 AMG 6.3 AMG ไม่ต้องพูดถึงเรื่องกินน้ำมันเลยนะคันนั้นอย่างกับรถตู้อ่ะ It's media team for time Hi, I'm back, nice to meet you Chris, pleasure Nice to meet you Wow มี MR2 ทำสีด้วยรถซิ่งเยอะเหมือนกันเนี่ยทำสีกันชน ISXนอกจากทำงานประกันงานรถซิ่งแล้วนะครับรถคลาสสิกโจอี้เราก็รับทำเหมือนกันนะครับคันนี้เรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ยาวนานพอสมควรนะครับคือพอไปยิงทรายมามันก็ผุเยอะนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาคร่าวๆประมาณ2ปีและรับรองเลยคันนี้เสร็จออกมาต้องสวยแน่ๆเลยนะครับโจอี้ใช้ทั้งงานดูแฟนโจอี้ก็จะฝนดูดิอย่างเยอะอย่างหนักเนี่ยได้เลือดแล้วกระดาษมันคมเดี๋ยวค่อยไปทำแผลเดี๋ยวค่อยทำแผลคือที่นี่ไม่สบายเหมือนเมืองไทยนะคือเมืองไทยปกติถ้าซื้อของที่นี่ก็จะมีแบบว่าคนมาส่งคนมาส่งมาเอาลงให้อันนี้คือแฟนโจยเขาต้องเช่ารถเองด้วยนะนี่ตู้แบกนี่ดีแบกคืออันนี้ลบอยู่เช่ารถตู้เพื่อที่จะขนส่งไอ้ขนไอ้พวกนี้มาลงเองด้วยแค่เด็ดแบบให้เขาส่งถึงว่าแล้วก็3อาทิตย์อ๋อนี่เรียกว่าขับเองเขียนรอแล้วขับเองด้วยโอดจัดขับเองขนเองไม่ได้ขนเองไม่ได้แต่ผมจะขนลงเองหนักนะเนี่ยมันคือพื้นบ้านอ่ะเออใช่ไปไหมอยู่โอ้ก็พ่อนเองด้วยเรายงยกไม่ไหวเลยเขายกไหวเราแหนกลัวโอ้ไม่ได้จะได้ไม่ได้เดี๋ยวมันบาดเราโดนบาดทีนี่ดีเขาแบกไหวเราแบกไม่ไหวด้านผมมันชอบไปอยู่ด้านที่เราไม่ได้ถึงเรื่องทุกทีเธอก็กลับด้านมันง่ายกว่าขับไปคืนขับไปคืนปวดจัดแล้วเดี๋ยวไปรับไหมไม่อ๋อรถอยู่ที่นี่ไงขี่เองด้วยปวดจัดคันนี้ก็ใหญ่นะเบนซ์ เดี๋ยวน่าจะไปกินข้าวต่อ เที่ยวกับโจยเพลินไปหน่อย เหลือคันไหนยังไม่ได้ขึ้นตรงนี้พี่รถเสร็จหมดแล้วเหลือ2คันแต่ว่าเขาไปกว่าจะมากว่าเราจะกลับเข้ามาที่อู่นะครับเขาก็ขึ้นรถกันเสร็จไปเกือบหมดแล้วแต่ว่ายังพอมีบางคันนะครับที่ยังไม่สามารถขึ้นได้ภายในวันนี้มี MR2 ที่จะไปร่วมงานวันนี้ครับหล่อมากๆเลยเป็นคันที่ผมชอบจริงๆครับซึ่งในตอนที่เรายังไม่มานะครับก็ได้ทำการติดตั้งเบาะจากทางเคฟแมนไปแล้วนะครับเพื่อที่จะไปโชว์งานในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับเขาจะเข็นเทเลอร์ขายถ้าอย่างเงี้ยเวลาเหยียบข้างหลังเนี้ยหน้าเป็นกระดองช่วยมันจะแบบมันจะปลาปลาการแล้วเราก็หน้ายกลงแล้วสองคนช่วยเข็นได้ครับนี่หาของก็ไม่เจอนั่นแหละช่วงขโมยโทโบแล้วมั้งเอาจะใส่ไปแล้วเหรอพี่จะไม่ใส่เอาใส่รถคนอื่นมาได้จับยูสมาอ๋อจับยูสมาจะมาลองก่อนไม่รู้จะวิ่งหรือเปล่านี่ไงท่อไอเสียแบบเออนี่ท่อออกฮูดนี่ไง DTM นี่ไม่ใช่นี่มันใหญ่ไปอินเทคแล้วพี่มาทั้งยวงเลยหนักเลยคันนี้วัดกันแล้วนะหรอวางข้างๆกันเมื่อก่อนวางข้างๆกันพอๆกันหรือว่าอันนี้มันมาอยู่ตัวนี้มันเลยดูใหญ่เพราะมันไม่ได้วางสเปคสปะข้างในแล้วน่าจะเป็นข้อนี่727จะขโมยโทโบพี่แอมแล้วเนี่ย
ใหญ่ไปพ่อหัวนี่ยังเตรียมรถกันโอ้โหดู MR2 คันนี้ห้องเครื่องเก็บโล่งด้วยคือเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนจะต้องเอาเทรลเลอร์แล้วก็รถที่เตรียมไปพรุ่งนี้เนี่ยมาเก็บในอู่ทั้งหมดนะครับจะไม่จอดไว้ทางด้านนอกไม่เก็บนี่รถของเขาเมื่อคืนขายไหมครับอ๋อเมื่อคืนยังไม่ได้ใส่กันชนไปสายใส่หัวมี5เหรียญนะครับ50มั้ย50 50มั้ย50ต่างๆ50มั้ย50มั้ยนี่เลยโดน50พรุ่งนี้เราออกกัน 4:00 แต่ตอนนี้เขายังขนรถกันอยู่เลยเนี่ยพอขึ้นเทรลเลอร์แล้วก็เอามาเก็บไว้ที่อู่ครับไม่สามารถจอดข้างนอกได้อันตรายก็ส่วนใหญ่ที่นี่จะไม่ค่อยมีรถสไลด์จะทำรถเนี่ยรถใช้งานมาเป็นรถลากแล้วก็จะซื้อเหมือนเทรลเลอร์ติดเอาไว้กันนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่พอก็มีเช่ามาบ้างนะครับแล้วก็ลากกันไปเองอะไรประมาณนี้ที่นี่จะเป็นแนวนี้คนที่เล่นรถก็จะขึ้นเทรลเลอร์กันไปเองเราไปนิวเจอร์ซีย์ก็ใช้เวลาจากที่นี่ประมาณ3ชั่วโมงก็เอาไปประมาณ6คันนะครับโหดๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยคือรอบนี้เราอยู่กับรถอย่างเดียวเลยเดี๋ยวถ้าคันไหนมีเวลาก็จะไล่รีวิวทีละคันอะไรประมาณเนี้ยทำครับเข้าแล้วละเตรียมไปดูไม่ได้ล้างรถนานวะเนี่ยทำไมเช็ดไม่ออกมันจะต้มอยู่ต้มอยู่ you put it here and then it gets stuck and then it's shifting like มือคันนะไทยแลนด์ไม่ธรรมดานะใส่แว่นก็รู้แล้วครับว่าโปรแค่ไหนไอคิดแต่ไอคิดแต่ไม่คิดลุยเองเลยเศษเนื้อฮะพอบิเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทแอดออนแอดออนแอดออนลบติดท่อเลยต้องตัดหน่อยทำกันจนวินาทีสุดท้ายเหมือนกันนะที่นี่ที่ไทยเหมือนกันงานมีพรุ่งนี้ไปสดเวลานี้ยังทำอยู่เลยมันออได้วันที่จอดก่อนเฮ้ยมันยังติดอยู่เลยเดี๋ยวจะไปที่แล้วนะยังติดอยู่เลยจะดูอีกทีนึงนะเข้าไปอีกทีน่าจะสวัสดีครับโจอี้ขอบคุณมากวันนี้เดี๋ยวใครเจอกันอีกก็แยกย้ายละเดี๋ยวพี่แอมเขาทำรถต่อและพี่แอมพาพี่บอมไปกินข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวตีสี่เรียกว่าลุยกันต่อไปนิวเจอร์ซีย์วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสนุกสนุกกันส่วนรถเดี๋ยวดูอีกทีว่าเราจะมีเวลาช่วงไหนพาไปรีวิวทีละคันอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็เนี่ยมาดูสังคมการเล่นรถของพวกพี่ๆเขาก่อนที่ไปงานโชว์อะไรประมาณนี้ก็จะวุ่นวายเหมือนบ้านเราแหละจะไปแล้วก็ยังนั่งทำมันอยู่เลยโอเควันนี้ไปละเจอกัน